นี่คือพระพักหรือว่าใบหน้าชัดๆของหลวงพ่อทันใจวัดป่าสระแก้วด้านหลังคือพระศรีมหาโพธิ์ด้านหน้าคือธรรมจักรด้านซ้ายมือของเราคือพระพุทธเจ้าน้อยหรือเบบี้บุตรดาด้านหน้าคือไข่ต้มไข่ต้มนี้มีญาติโยมมาถวายเพราะบนไว้บนขอลูกได้ลูกสมใจล่ะบนกับหลวงพ่อทันใจได้ลูกสมใจก็เลยมาบนไข่ต้มมาขอลูกกับหลวงพ่อทันใจได้ลูกเลยมีเทพบุตรลงไปเกิดพอดีได้ลูกอยู่กันมานานแล้วไม่มีลูกได้ลูกสมใจเนี่ยหลวงพ่อทันใจด้านหลังคือพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็มีพญานาคดูแลที่นี่อยู่พญานาคผู้ชงมาจากอินเดียนะพญานาคผู้ชงเนี่ยด้านหลังคือสระแก้วเนี่ยนี่คือวัดป่าสระแก้วนะด้านหลังคือสระแก้วเป็นสระโบราณอยู่คู่กับวัดนี่มาตั้งอยู่ก่อนวัดก่อนที่นี่จะเป็นวัดที่นี่แต่ก่อนเป็นบ้านของเจ้าเมืองเขาอยู่ที่นี่ที่สีเทพแล้วต่อมาพอเมืองล่มสลายชาวบ้านก็มาเอาที่ตัวนี้ไม่ได้เอาไปเป็นที่ทำไร่ทำนาไม่ได้ก็เลยยกที่เป็นวัดก็เลยเป็นวัดมาแล้วก็เลยสร้างเป็นวัดเพราะที่แรงนะเป็นวัดได้แต่เอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้นี่ด้านหลังพระพุทธเนี่ยก็คือธงฉัพพันธรังสีธงศาสนาพุทธนั้นมีสองแบบใหญ่ๆก็คือธงธรรมจักรที่เราคุ้นตาคือสีเหลืองๆมีธรรมจักรตรงกลางแล้วก็นี่คือธงฉัพพันธรังสีธงที่เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นจะมีรังสีออกจากกาย6สีก็เลยเรียกว่าฉัพพันธรังสีฉัพพะแปลว่า6นะฉัพพะ6ฉัพพันธรังสีคือรังสี6ประการออกจากตัวพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหมายว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ให้ดูไว้เนี่ยธงฉัพพันธรังสีแต่นับดูสีแล้วจะมีแค่5อีกสีหนึ่งคือสีใสมองไม่เห็นเขาเลยไม่ทำนับดูจริงได้แค่5สีนะก็คือสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีขาวสีแสดน้ำเงินเหลืองแดงขาวแสดอีกสีตัวหนึ่งคือสีประพัดสอนหรือสีใสไม่เห็นก็เลยไม่ทำก็ธงฉัพพันธรังสีชาวพุทธต่างประเทศจะนับถือธงนี้จะถือธงนี้เป็นหลักพุทธที่อินเดียเนปาลศรีลังกาพม่าเขมรลาวแต่ประเทศไทยนั้นใช้ธงธรรมจักรเป็นหลักต่อไปนี้ก็มีภิกษุบางรูปบางคณะเริ่มที่จะเอานี่มาธงฉัพพันธรังสีมาเผยแพร่นะมาเผยแพร่มาเริ่มใช้กันแล้วต่อไปจะฮิตกันถ้าใครไม่อยากถวายธงธรรมจักรก็ถวายธงฉัพพันธรังสีก็ได้นะที่นี่คณะเราเคยมาถวายพระป่าที่นี่แล้วก็นำธงฉัพพันธรังสีมาถวายเนี่ยก็เลยอยู่คู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะธงฉัพพันธรังสีให้ดูไว้ฉัพพันธรังสีที่เราสวดมนต์แล้วฉัพพันธรังสีนี่แหละเขาละ